อดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไพรวันลูกเพชรครั้งหนึ่งก็เคยแสดงเป็นพระเอกหนังไทยแต่ว่าสิ่งที่คนคุ้นเคยกับไพรวันลูกเพชรมากที่สุดก็คือการเป็นนักร้องแล้วก็ร้องเพลงนำเรื่องหรือว่าเพลงไตเติ้ลเรื่องให้กับหนังไทยในอดีตไพรวันลูกเพชรนั้นมีชื่อจริงว่าสมนึกดินเขียวเป็นคนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีสมัยเด็กๆชอบการร้องเพลงนะครับโดยเฉพาะแนวเพลงของครูคำรณสัมบุญนันนนท์และเมื่อต้นปี2504ขณะที่คุณสมพงษ์วงศ์ไทยกำลังพากย์หนังอยู่ที่โรงหนังศาลาเฉลิมบุรีในเรื่องข้าน้ำนมไพรวันลูกเพชรก็เดินทางมาสมัครเป็นนักร้องคุณสมพงษ์วงศ์ไทยก็รับไว้นะครับเพราะเห็นว่าแก้วเสียงดีตอนนั้นคุณสมพงษ์วงศ์ไทยทำวงดนตรีชื่อบางกอกชะชะชะก็เลยให้คุณไพรวันลูกเพชรไปอยู่วงดนตรีนั่นแหละครับก็อยู่ประมาณปีกว่าๆนะครับจากนั้นก็ออกไปอยู่กับวงดนตรีครูสุรพลสมัติเจริญบางเล่มก็บอกว่าชื่อไพรวันลูกเพชรนั้นครูสุรพลเป็นคนตั้งให้หนังสือบางเล่มก็บอกว่าชื่อไพรวันลูกเพชรนั้นคุณสมพงษ์วงศ์ไทยเป็นคนตั้งให้เมื่อตอนอยู่ที่วงดนตรีบางกอกชะชะชะหนังเรื่องแรกที่ปรากฏชื่อของคุณไพรวันลูกเพชรในใบปิดหนังนะครับที่ค้นเจอก็คือหนังที่กำกับโดยครูรังสีทัศนพยัคฆ์ในเรื่องสาวเจ้าสมิงออกฉายเมื่อปี2510แต่ว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีฟิล์มเหลือให้ดูแล้วนะครับในชีวิตการแสดงหนังของคุณไพรวันลูกเพชรนะครับที่โด่งดังเป็นพลุแตกเลยนะครับก็คือต้นเรื่องมาจากเรื่องชาติลำชีปี2012ของครูรังสีทัศนพยัคฆ์นะครับแล้วก็ดังยิ่งขึ้นเมื่อครูรังสีทัศนพยัคฆ์สร้างเรื่องมนต์รักลูกทุ่งแล้วก็นำคุณไพรวันลูกเพชรมาแสดงมาร้องเพลงด้วยแต่ว่าจากปี2513เป็นต้นมานั้นหนังที่คุณไพรวันลูกเพชรแสดงนั้นมีไม่ค่อยมากนะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจเรื่องการแสดงดนตรีแล้วก็ยังมีการร้องเพลงไตเติ้ลหนังให้กับหนังไทยในอดีตนะครับก็เลยมีงานแสดงไม่ค่อยมากแต่หนังที่คุณไพรวันลูกเพชรขึ้นชื่อเป็นพระเอกของเรื่องเลยนั้นก็คือเรื่องไอ้ขุนเพลงซึ่งบอกว่าเป็นชีวิตของคุณไพรวันลูกเพชรด้วยหนังออกฉายในปี2523ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนั้นก็คือเรื่องมนต์รักแม่สลองก็ถ่ายทำไว้ในปี2022นะครับแต่ว่าไม่เห็นออกฉายนะครับไอ้ขุนเพลงก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันยังตามหากากฟิล์มไม่พบนะครับเราก็เลยไม่มีโอกาสได้เห็นไพรวันลูกเพชรในบทบาทที่เป็นพระเอกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าไพรวันลูกเพชรนั้นจะไม่มีฟิล์มที่เป็นพระเอกให้เราเห็นนะครับแต่ว่าฟิล์มที่เราฉายอยู่นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉากเอกที่คุณไพรวันลูกเพชรแสดงไว้นะครับแล้วก็เป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับบางฉากนั้นไพรวันลูกเพชรแสดงเป็นพระรองของเรื่องนะครับก็นี่แหละครับครั้งหนึ่งในชีวิตของนักร้องลูกทุ่งที่ชื่อว่าไพรวันลูกเพชรที่เข้าสู่วงการภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีบางช่วงก็ไปรับบทเป็นพระเอกหนังไทย